ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาประจำวันศุกร์ที่27เดือนกันยายนพุทธศักราช2567ทุกท่านรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาในวันนี้อาตมาก็ได้สับวาระกันกับท่านพระอาจารย์ดร.พระณรงค์วุฒิเมธีซึ่งมีสิ่งที่ต้องทำในวันนี้ตั้งแต่เช้าก็เลยได้สับวาระเปลี่ยนวาระกัน ดังนั้นญาติโยมสมมติว่าญาติโยมที่ฟังรายการที่มีความ ประสงค์หรือมีเจตนาจะฟังท่านใดท่านหนึ่งเฉพาะใน3วาระคือท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาอัมพรชุตินทโลหรือว่าตัวอาตมาแล้วก็ท่านดร.ณรงค์ ก็ต่อไปอาจจะมีการเรียงลำดับใหม่แต่เดิมสมมตินะฮะว่าบางท่านได้หมายจำเอาไว้ว่า การเข้ามาฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเรียงลำดับมาขององค์ผู้แสดงก็คือท่านอาจารย์ดร.อัมพรอาตมาแล้วก็เป็นท่านณรงค์ ต่อไปก็จะเป็นเรียงเป็นว่าหลังจากอาตมาก็จะเป็นท่านอาจารย์ดร.อัมพรแล้วก็ถัดไปก็เป็นท่านอาจารย์ดร.ณรงค์ ก็จะเป็นดังนั้นอันนี้พูดเผื่อไว้ว่าญาติโยมบางท่านอาจจะเป็น FC หรือว่าแฟนคลับองค์ใดองค์หนึ่งเป็นการเฉพาะนะแต่ถ้าว่าฟังกันทั้งหมดแหละทั้ง3ท่านก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเจอท่านไหนก็ฟังท่านนั้นแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะมีท่านใดเจาะจงฟังท่านหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ขอให้จำวันใหม่นะเรียงวันใหม่วันมาตอนโดยตะก่อนพรุ่งนี้ก็จะเป็นของท่านณรงค์แต่ว่าตั้งแต่วันนี้ไปก็จะเรียงใหม่แต่วันนี้ของอาตมาพรุ่งนี้ของท่านอาจารย์อัมพรณวันถัดไปจึงจะเป็นท่านณรงค์เรียงกันอย่างนั้นก็ไม่ใช่เรื่องอะไรมากมายนะฮะอันนี้เพียงแค่กล่าวไว้เฉยๆนะฮะคุณโยม วันนี้อาตมาก็จะได้มาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับการสนทนาธรรมการถามปัญหาธรรมกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับเทวดาโตซึ่งเป็นเรื่องราวที่เขาประมวลกันไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่15สังยุตตนิกายสักขาถวรรคเปิดดูอีกทีเดี๋ยวพูดผิดใช้เล่มที่15ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการมา เข้าเฝ้ามาถามปัญหาธรรมะมาแลกเปลี่ยนธรรมะหรือว่ามาแลกเปลี่ยนความเห็นมาพูดความเห็นของตัวเองซึ่งบางทีก็ในส่วนของการแลกเปลี่ยนความเห็นนะบางทีก็พระพุทธเจ้าท่านก็ยอมรับทั้งหมดว่ากล่าวไว้ดีบางทีก็มีบางส่วนที่พระพุทธเจ้าเสริมบางทีก็มีความเห็นต่างมีความเห็นต่างกันเลยก็เพราะว่าเทวดาที่เห็นดังนั้น
บางทีเทวดายังไม่มีความเข้าใจที่ท่วนทั่วเนื่องจากเทวดานั้นยังเป็นปุถุชนอยู่แต่พระพุทธเจ้าท่านมีความเห็นที่เป็นอีกแบบเพราะว่าท่านนั้นเห็นตามความเป็นจริงเพราะท่านนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นผู้ไม่มีกิเลสแล้ววันนี้ก็จะได้นำ เรื่องของพระสูตรว่าด้วยนัตถิปุตตะสมสูตรเป็นพระสูตรว่าด้วยเอาความเห็นหนึ่งในหลายๆความเห็นของเรื่องราวเนี่ยมาเป็นชื่อของพระสูตรนัตถิปุตตะสมสูตรถ้าแปลก็คือว่าพระสูตรว่าด้วยความรักอื่นใดเนี่ยเสมอด้วยความรักบุตรหรือว่าความรักลูกไม่มีหรือว่าไม่มีความรักใดจะเสมอเท่ากับความรักลูกถ้าแปลแล้ว ก็เป็นสิ่งเป็นชื่อของสูตรที่เนื่องมาจากความเห็นของเทวดาที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าความเห็นหนึ่งในบรรดาความเห็นที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าหรือมาพูดกับพระพุทธเจ้าในครั้งนี้เอามาเป็นชื่อของพระสูตรนะเรื่องราวของพระสูตรนี้ก็เกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีเทวดาตนหนึ่งก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้กล่าวคาถาดังนี้ว่าความรักเสมอด้วยบุตรไม่มีทรัพย์เสมอด้วยโคไม่มีแสงสว่างเสมอด้วยดวงอาทิตย์ไม่มีแหล่งน้ำทั้งหลายมีสมุทรเป็นยอดเยี่ยมนี่อาจจะฟังดูเป็นภาษาโบราณนะแม้ว่าเป็นการแปลของฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีการปรับสำนวนขึ้นมาบ้างแล้วก็ยังคงความเป็นสำนวนเดิมอยู่บ้างเทวดาพูดว่าความรักเสมอด้วยบุตรไม่มีความรักอื่นใดเนี่ยจะเทียบเท่ากับความรักบุตรหรือว่ารักลูกบุตรในที่นี้หมายถึงว่าลูกเราอาจจะคิดว่าบุตรบางทีเนี่ยหมายถึงลูกชายแต่ว่าบุตรในที่นี้หมายถึงลูกไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือว่าลูกหญิงลูกสาว ในบางประเด็นบุตรเนี่ยมันก็มาคู่กับธิดาบุตรธิดาใช่ถ้าหากว่ามาคู่กันอย่างนี้บุตรในที่นั้น หมายถึงลูกชายแต่ถ้ามีคำเดียวๆนะครับว่าบุตรในที่นี้หมายถึงลูกแปลว่าลูกก็คือรวมเอาทั้งลูกชายและลูกสาวทรัพย์เสมอด้วยโคไม่มีอันนี้ก็พอฟังได้ก็หมายถึงว่าทรัพย์สมบัติเนี่ยอื่นใดทรัพย์สมบัติใดๆจะมีค่าเท่ากับโคหรือว่าวัวเนี่ยไม่มีแสงสว่างเสมอด้วยดวงอาทิตย์ไม่มีแสงสว่างใดที่จะเทียบเท่ากับแสงสว่างของดวงอาทิตย์แหล่งน้ำทั้งหลายมีสมุทรเป็นยอดเยี่ยมอันนี้จะฟังดูแปลกๆนะก็หมายถึงว่าแหล่งน้ำเนี่ยในภาษาบาลีเนี่ยตั้งเดิมเขาใช้คำว่าสะนะสะสระนะสอเสือรอเรือสระอะนะที่บ้านเราเรียกว่าอ่านว่าสะน้ำเนี่ยคำว่าสะน้ำสะตรงนั้นเป็นภาษาบาลีนะสระตรงนั้นเป็นภาษาบาลีเราก็เอามาแปลกันตรงตัวนะแปลว่าสะแต่ในสำนวนของมหาจุฬานี่เขาแปลเป็นว่าสะแปลว่าแหล่งน้ำที่เก็บน้ำที่น้ำขังที่มีน้ำนะเรียกว่าสระเรียกว่าสะบ้านเราจะเรียกว่าสละไม่ได้เรียกว่าสะออกเป็นสอโซ่ไปเลยเขาก็แปลว่าที่เก็บน้ำหรือว่าแหล่งน้ำ
ทั้งหลายนี่มีสมุดเป็นยอดเยี่ยมในที่นี้หมายถึงว่าในบรรดาแหล่งน้ําแหล่งเก็บน้ําเนี่ยไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับมหาสมุทรหรือว่าสมุทรก็คือทะเลนะอันนี้เป็นความเห็นของเทวดานะความเห็นของเทวดาต้องอธิบายนิดหนึ่งนะแล้วค่อยมาพูดมาบอกมาดูมาฟังความเห็นของพระพุทธเจ้าแล้วค่อยมาอธิบายเทวดาเห็นว่าความรักอื่นใดนี่เสมอด้วยกับการรักลูกไม่มีอันนี้ก็ดูเหมือนจะจริงนะแต่พระพุทธเจ้าไม่เห็นไม่เห็นดักไม่เขาเรียกว่าเห็นเป็นอย่างอื่นอ้าวไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยอาจจะมีข้อเห็นด้วยอยู่นะอาจจะมีความถูกอยู่ส่วนหนึ่งนะเพราะว่ามันก็ดูจะเป็นจริงดังนั้นได้นะว่าบรรดาความรักเนี่ยที่เรา มีให้แก่กันและกันเนี่ยความรักลูกเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมหรือว่าความรักลูกเนี่ยมากกว่าความรักอื่นใดเราก็มาฟังกันมาพิจารณากันนะว่าเออมันจะจริงตามนั้นไหมส่วนไหนจริงหรือว่าจะส่วนอื่นอาจจะจริงหรือใครบางคนอาจจะเห็นต่างก็ได้บางคนบอกว่ารักแฟนคือรักสามีภรรยาอาจจะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่หรือว่าความรักที่มากที่สุดความรักที่เหนือกว่าความรักอื่นบางคนอาจจะเห็นดังนั้นก็ได้ก็มีความอาจจะมีความเป็นความเป็นจริงในระดับหนึ่งรักแฟนบางคนก็ต้องบางทีก็ต้องมองว่าเออมันก็มีความเป็นจริงอยู่ระดับหนึ่งบางคนนั้นรักแฟนมากกว่ารักพ่อแม่บางทีนะทอดทิ้งพ่อแม่ก็ไปรักแฟนเอาก็มีนะแม้ว่าอาจจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยมีส่วนหนึ่งในบางคนเลือกเคยเห็นข่าวเห็นอะไรทอดทิ้งพ่อแม่ไม่ดูแลพ่อแม่ก็ไปดูแลไปสร้างครอบครัวไปดูแลสามีภรรยาอะไรคนอื่นไปก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าสำหรับคนที่อันนี้เทวดาก็คงจะพูดในนามของว่าผู้เป็นพ่อแม่นะผู้เป็นพ่อแม่นั้นในบรรดาความรักรักใครอื่นรักใครมากที่สุดก็ต้องบอกว่ารักลูกถ้าในนามของพ่อแม่รักลูกเนี่ยมากที่สุดเหนือกว่ารักผู้อื่นเหนือกว่าความรักใดๆคือรักลูกบางคนนั้นยอมสละชีวิตหรือว่ายอมตายเพื่อลูกได้เพื่อที่จะปกป้องลูกเพื่อที่จะทำให้ลูกนั้นอยู่รอดเนี่ยบางทีนั้นยอมสละชีวิตได้นะก็เพราะว่ามีความรักลูกเนี่ยเทวดาเขาก็พูดถูกในระดับหนึ่งเหมือนกันนะอันนี้ ความเห็นว่าด้วยความรักเนี่ยในบรรดาความรักทั้งหลายแหล่ในโลกเนี่ยรักลูกเนี่ยมากที่สุดหรือว่าเหนือกว่าความรักใดๆอันนี้เทวดาก็คงพูดจากหัวอกในความเป็นพ่อแม่นะว่าถ้าผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย ถ้าจะพูดถึงความรักถามว่ารักใครมากที่สุดก็ต้องบอกว่ารักลูกอาจจะมีเหมือนกันนะพ่อแม่บางคนรักตัวเองเราจึงเห็นว่าพ่อแม่บางคนนั้นทิ้งลูกทิ้งลูกได้เพื่อที่จะรักษาชีวิตเพื่อที่จะรักษาหน้าตาอะไรก็แล้วแต่นะเห็นไหมบางคนที่มีข่าวเหมือนกันที่พ่อแม่หรือว่าอาจจะเป็นแม่ก็ว่าไปเนี่ยทิ้งลูกคลอดลูกแล้วก็ทิ้งลูกเพราะด้วยเหตุบางทีก็คือด้วยเหตุของการรักตัวเองเนี่ยรักตัวตนรักหน้าตาเพราะบางทีไปท้องไปมีลูกในวัยที่ไม่เหมาะสมในเงื่อนไขที่ ว่าไม่มีการยอมรับไม่มีการรับรู้ของพ่อแม่ของคนในสังคมนะเมื่อมีลูกขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เพื่อที่จะรักษาหน้าตาชื่อเสียงตัวตนก็คือยอมทิ้งไปแอบคลอดแล้วก็ไปทิ้งหรือบางทีก็ไม่ได้แอบคลอดคลอดแต่ว่าด้วยความที่รักตัวเองว่าเออมันเป็นภาระในการทำหน้าที่การงานในการศึกษา
หรือว่าในการดำรงอยู่เลี้ยงไม่ไหวนี่ก็เอาไปเอาไปทิ้งหรือเอาไปให้คนอื่นก็มีนะก็มีแต่อาตมาก็เข้าใจว่าคนที่ทำอย่างนั้นเนี่ยอาจจะมีแหละบางคนที่คือทิ้งแบบว่าไม่มีอะไรเยื่อใยใดๆไม่มีความรักหลงเหลืออยู่แต่ว่า ก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งหรืออาจจะมีส่วนมากในหมายถึงพูดกำลังพูดว่าบรรดาที่พ่อแม่ที่ทอดทิ้งลูกนะทิ้งลูกเนี่ยบางทีด้วยเหตุจำเป็นด้วยความจำเป็นด้วยความจำใจความรักความอะไรนั้นก็คงจะยังมีอยู่ยังเหลืออยู่แต่ว่าก็ด้วยความจำเป็นเนี่ยก็มันจึงมีข่าวอะไรอยู่อันนั้นความเห็นของเทวดาที่ว่าความรักอื่นใดเนี่ยเสมอด้วยความรักลูกไม่มีเนี่ยก็พูดจากหัวอกของความเป็นพ่อแม่นะอันนี้เป็นมุมมองของเทวดานะส่วนมุมมองของพระพุทธเจ้าก็พูดควบคู่กันไปเลยก็แล้วกันนะตอนแรกก็ว่าจะอุบไว้แต่ว่าเอ๊ะเมื่ออธิบายแล้วมันก็เรียงกันไปเลยก็น่าจะดีเหมือนกันนะพูดทวนความเห็นของเทวดาทั้งหมดอีกครั้งแล้วก็ค่อยอ่านความเห็นของพระพุทธเจ้าทั้งหมดแล้วค่อยมาอธิบายเป็นคู่ๆกันนะเทวดามาเข้าเฝ้าพระเจ้าก็ได้พูดว่าความรักเนี่ยเสมอด้วยรักลูกเนี่ยไม่มีทรัพย์สมบัตินี่จะเสมอจะเทียบเท่ากับโคหรือว่าวัวนี่ไม่มีแสงสว่างเสมอด้วยดวงอาทิตย์ไม่มีแหล่งน้ำทั้งหลายหรือว่าสระเนี่ยมีสมุทรมีมหาสมุทรมีทะเลนี่เป็นยอดเยี่ยมเรียกว่าเป็นแหล่งน้ำที่ดีหรือว่าที่ใหญ่ที่มากกว่าแหล่งน้ำใดๆก็แล้วกันทีนี้พระพุทธเจ้าท่านเห็นเป็นอีกแบบหนึ่งนะท่านได้พูดตอบเทวดาว่าความรักอื่นใดนี่เสมอด้วยรักตนนี่ไม่มีนะความรักอื่นใดที่จะเสมอด้วยรักตนนี่ไม่มีทรัพย์ที่จะเสมอด้วยข้าวเปลือกนี่ไม่มีแล้วก็แสงสว่างนี่จะเสมอด้วยปัญญาเนี่ยไม่มีฝนจัดว่าเป็นแหล่งน้ำอันยอดเยี่ยมเนี่ยเป็นความเห็นของเทวดาเป็นความเห็นของพระพุทธเจ้าข้อใครพูดไปแล้วก็จะงงจะสลับกัน อันนี้เป็นความเห็นของพระพุทธเจ้าก็บอกว่าความรักอื่นใดนี่จะเสมอเหมือนรักตัวเองนี่ไม่มีจะเทียบเท่ารักตัวเองไม่มีทรัพย์สมบัติเนี่ยจะเสมอด้วยข้าวเปลือกนี่ไม่มีแสงสว่างอื่นใดจะเสมอด้วยแสงสว่างแห่งปัญญานี่ไม่มีฝนจัดว่าเป็นแหล่งน้ำอันยอดเยี่ยมอันนี้คือความเห็นความเข้าใจความรู้ชัดรู้แจ้งของพระพุทธเจ้าอันนี้มาอธิบายควบคู่กันไปก็แล้วกันในส่วนเรื่องของความรักนั้นเทวดามองว่าความรักลูกเนี่ยเป็นความรักที่ยอดเยี่ยมเป็นความรักที่มากมายมหาศาลมากกว่าความรักใดๆแต่พระพุทธเจ้าก็ยังอธิบายไปแล้วนะพระพุทธเจ้าบอกว่าในบรรดาเรื่องของความรักเนี่ยหมายเรื่องรักก็คือความหวงหาอะไรความปรารถนาดีเนี่ยในบรรดาความรักนี่ไม่มีความรักอื่นใดเสมอด้วยความรักตนอันนี้พระพุทธเจ้าพูดในนามสำหรับคนทั่วไปนะฮะสำหรับชีวิตทั่วไปไม่ได้จำกัดนิยามหรือว่าขอบเขตลงมาในแบบว่าคนประเภทไหนถ้าหลับเทวดานั้นอาจจะมองในมุมมองของความเป็นพ่อเป็นแม่ก็มีความถูกอยู่ส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าพระพุทธเจ้ามองว่าในนามของชีวิตคนที่มีชีวิตเนี่ยความรักอื่นใดเนี่ยจะเสมอด้วยการรักตัวเองเนี่ยไม่มีนัตถิอัตตสมังเปมังความรักตัวเองเนี่ยเหนือกว่าความรักอื่นใดๆอันนี้เนี่ยมันก็เป็นความจริงนะเป็นความจริงจะบอกว่าอีกส่วนหนึ่งหรือว่าความถ้าเป็นความเห็นของพระเจ้าต้องบอกว่าเป็นความจริงแท้นะเรารักตัวเองเนี่ยเป็นความรักที่ซ่อนอยู่ลึกๆหรือบางทีก็คือเปิดเผย
เห็นชัดกันอยู่บางทีมันก็อยู่ลึกๆในบางมุมนะที่ว่ามันเป็นเปิดเผยนะที่เห็นกันง่ายๆนะนี่ก็มันเป็นธรรมดาของการรักชีวิตธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็คือมีการกลัวภัยกลัวตายทุกคนนั้นมีการกลัวภัยและก็กลัวตายที่กลัวภัยกลัวตายก็คือว่ากลัวชีวิตจะดับสูญกลัวชีวิตจะแตกดับกลัวชีวิตจะตายไอ้การกลัวจะตายนั่นก็คือการรักชีวิตการรักตัวเองในพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ารักตัวเองเนี่ยมันเป็นที่สุดแล้วในบรรดาของความรักก็คือรักชีวิตนะก็อันนี้พูดพระพุทธเจ้าพูดในนามของชีวิตของคนทั่วไปของคนเราที่เกิดมามีชีวิตเนี่ยก็รักชีวิตนี่แหละหรือว่ารักตัวเองก็คือรักชีวิตนี่เนี่ยมากที่สุดเพราะว่ามันเป็นสัญชาตญาณมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเนี่ยสร้างขึ้นมากับการมีชีวิตอันนี้ทุกคนก็พอจะยอมรับได้พอจะเห็นตามพระพุทธเจ้าได้ว่าสัญชาตญาณในการเอาชีวิตรอดเนี่ยเป็นสัญชาตญาณขั้นพื้นฐานความรักลูกรักอะไรนั้นมันเกิดมาภายหลังสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเฉพาะอย่างยิ่งคือความเป็นแม่ผู้เป็นแม่เนี่ยระหว่างที่ตั้งท้องลูกแล้วก็ให้กำเนิดลูกขึ้นมาเนี่ยมันก็มีสัญชาตญาณมันเป็นสัญชาตญาณอันใหม่ขึ้นมาสัญชาตญาณที่มีมาพร้อมกับความเป็นพ่อเป็นแม่นะเมื่อให้กำเนิดลูกแล้วเนี่ยความรักลูกความห่วงหาอะไรลูกก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดมันมีขึ้นมาแต่ว่า สัญชาตญาณนี้หรือว่าความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันไม่ได้ถ้าว่าในแง่หนึ่งคือมันไม่ได้สร้างมามันไม่ได้มีมากับชีวิตกับการเกิดมาเลยก็ต้องเข้าน่าต้องมองกันได้อย่างนี้เข้าใจได้อย่างนี้เพราะว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่นั้นน่ะจะมีความเป็นพ่อเป็นแม่ต่อเมื่อมีการแต่งงานเมื่อมีการแต่งงานแล้วนะแล้วก็มีการอยู่ร่วมกันมีบุตรธิดามีลูกอันนั้นน่ะสัญชาตญาณคล้ายๆว่ามันจะเกิดมันจะเกิดเป็นขึ้นมาเป็นอันที่สองอันแรกเนี่ยถ้าเราเกิดมามีชีวิตเนี่ยสัญชาตญาณในการรักษาชีวิตรักตัวเองเนี่ยมันมาก่อนส่วนเติบโตมาแต่งการแต่งงานแล้วมีลูกมีอะไรนั้นมันก็เกิดสัญชาตญาณของความเป็นพ่อเป็นแม่ในการรักลูกขึ้นมาทีหลังอันนั้นพระพุทธเจ้าจะมองว่ารักตัวเองเนี่ยรักชีวิตเนี่ยมันยิ่งใหญ่หรือว่ามันเป็นความรักที่เหนือกว่าความรักอื่นใดอันนี้ในคำอธิบายของอรรถกถาเขาอธิบายว่าบางทีบางคนเนี่ยเพื่อที่จะรักษาชีวิตเอาชีวิตตัวเองให้รอดด้วยในนามของการรักตัวเองเนี่ยบางทีก็ต้องยอมสละทิ้งพ่อทิ้งแม่นะลืมพ่อลืมแม่หรือทิ้งลูกทิ้งเมียนะทิ้งลูกทิ้งสามีภรรยาอะไรเนี่ยเพื่อที่จะเอาชีวิตให้รอดนะเพราะว่าทำตามสัญชาตญาณนะทำสัญชาตญาณนะที่มันมีมากับชีวิตเกิดมาพร้อมกับชีวิตคือสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดเนี่ยก็เห็นนะก็มีก็ต้องเห็นว่ามันมีคนทำเช่นนี้เหมือนกันนะเพื่อที่จะรักษาชีวิตไม่ให้รอดตัวเองไม่ให้รอดด้วยความรักตัวเองเนี่ยก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งลูกทิ้งสามีภรรยาอะไรไปเนี่ยก็มีก็ต้องยอมรับนะแล้วก็เขาก็ว่า แม้กระทั่งผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยบางทีเนี่ยเพื่อที่จะรักษาชีวิตไว้ไม่ว่าจะชีวิตตัวเองหรือว่าชีวิตของสามีภรรยาลูกอะไรต่างๆเนี่ยบุตรธิดาเนี่ยบางทีก็ยอมเขาเรียกว่าสละหรือว่ายอมทอดทิ้งก็ไม่เชิงว่าทอดทิ้งก็คือยอมหนียอมห่างไกลจากครอบครัวเนี่ยจากครอบครัวก็คือสามีภรรยาหรือว่าลูกเนี่ยไปเพื่อที่จะไปทำการทำงานเดินทางไกลไปที่อื่นที่ใดเพราะว่าด้วยความที่จะรักษา
ก็คือรักชีวิตเนี่ยรักชีวิตตัวเองด้วยรักชีวิตของครอบครัวด้วยในนามของการรักชีวิตคือรักตัวเองตัวเองที่มันเป็นของตัวเองแล้วก็ตัวเองของตัวเองที่มันเป็นชีวิตของผู้อื่นชีวิตของลูกเมียหรือว่าสามีภรรยากันหรือว่าลูกกันของลูกเนี่ยก็ในแง่หนึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นชีวิตของตนเองเพราะว่ามันเป็นของของตนเองนะแต่ว่าในแง่หนึ่งเมื่อคนมีแต่งการแต่งงานแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่านั่นก็คือเป็นก็เรียกว่าเป็นของกันและกันก็ภรรยาก็มีสามีเป็นของตัวเองสามีก็มีภรรยาเป็นของตัวเองก็คือมีความเป็นของเรายึดถือเอาผู้นั้นผู้อื่นที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นของเราหรือแม้ว่าเกิดลูกขึ้นมาเนี่ยก็ลูกก็เราก็ยึดถือเราก็ถือว่าเป็นของเราดังนั้นการที่ผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อที่จะแสดงถึงความรักเพื่อที่จะอธิบายหรือว่าทำความเข้าใจว่ารักตัวเองนี่มากที่สุดก็คือที่บอกว่ายอม เขาเรียกว่าทอดทิ้งหรือว่าไม่ใช่ว่าทอดทิ้งหมายถึงว่ายอมจากครอบครัวจากลูกจากเมียไปเพื่อที่จะไปทำการทำงานอะไรเนี่ยก็เพื่อที่จะรักชีวิตตัวเองให้รอดแล้วก็รักษาชีวิตของผู้อื่นที่เป็นของตัวเองที่ตัวเองครอบครองพูดฟังไปฟังมาพูดไปพูดมาอาจจะฟังงงแต่ว่าอธิบายว่าหมายว่าคนเรานั้นมันมีตัวเองหรือว่าตัวตนแล้วมันมีของตนใช่ไหมฮะมันมีตัวตนของตนดังนั้นตัวตนเนี่ยเรารักที่สุดของตนเราก็รักบางทีเนี่ยที่เรารักของตนเนี่ยก็คือเป็นเพราะว่าเรารักตัวเองนั่นแหละเพราะว่าเรามีตัวความเป็นตัวเราแล้วเมื่อมันมีความเป็นตัวเราเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นสิ่งไหนเราก็ยึดมาเป็นของเราเราก็เหมือนว่าเรารักของเรารักสิ่งอื่นเรารักผู้นั้นผู้อื่นผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นมาเป็นตัวเองยอมรับแล้วก็ยึดเอามาเป็นตัวเองก็เสมือนหนึ่งกับว่ารักตัวเองรักลูกรักเมียรักลูกรักสามีก็คือเหมือนกับรักตัวเองแท้จริงแล้วการที่เรารักท่านเหล่านั้นก็เพราะว่าเพื่อที่จะยึดถือยึดว่าท่านเหล่านั้นเป็นของเราให้ความสุขให้ประโยชน์กับเราให้ความสุขกับเราในความเป็นจริงก็ไม่ได้คิดว่าไม่กำลังไม่ได้พูดบอกว่าคนแต่งงานกันนั้นจะบอกว่าเห็นประโยชน์ถือเอาว่ามันมีประโยชน์กับตัวเองอย่างนั้นหรือก็ไม่ใช่มันเป็นหลายๆเรื่องนะเบื้องพื้นฐานก็คือเป็นเรื่องของความรักนั่นแหละแต่ว่าถ้าจะพูดกันในแง่หนึ่งที่มันซ่อนอยู่อย่างที่บอกว่ามันมีเปิดเผยกับมันซ่อนนะไอ้ที่ซ่อนนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าเราอยากมีสามีเราอยากมีภรรยาเนี่ยจริงๆก็คืออยากเอามาให้ตัวเองเอามาเป็นของตัวเองนั่นแหละก็คือเรารักตัวเองเราจึงอยากให้ตัวเองเนี่ยมีอะไรที่ตัวเองชอบมีอะไรที่ตัวเองอยากได้หรือว่าพึงพอใจนะหาสิ่งเหล่านั้นมาให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นบุคคลวัตถุสิ่งของทรัพย์สินเนี่ยอันนี้กำลังจะอธิบายเรื่องความเห็นของความรักเทวดาบอกว่ารักลูกเนี่ยเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่แต่พระเจ้าบอกว่ารักตัวเองเนี่ยเป็นความรักที่มากกว่ายิ่งใหญ่กว่าความรักอื่นๆก็เลยเสริมอธิบายกันมาว่าเอ๊ะความเข้าใจมุมมองแบบนี้ที่พระเจ้ามองแบบนี้ทำไมจึงต้องพูดต้องมองอย่างนั้นก็คือเนี่ยกำลังพูดว่าแม้รักลูกรักเมียรักสามีรักลูกอะไรเนี่ยจริงๆก็คือในนามของการรักตัวเองนะเพราะว่าเรารักตัวเองเราจึงหาสามีหาคู่ชีวิตมาให้ตัวเองแล้วก็เราคิดว่าเรารักตัวเองนั่นแหละเราอยากให้ตัวเองนั้นมีคนดูแลมีคนสืบทอดมรดกอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของเราที่มันเกี่ยวเนื่องกับเราเราก็จึงอยากมีลูกบางคนก็ไม่ได้คิดเรื่องประโยชน์หรอกแต่ว่าบางทีมันมีความหวังอยู่ลึก
นะมีเจตนาอยู่ลึกๆมีลูกมีอะไรก็เพื่อที่จะได้พึ่งพาอาศัยได้ให้ตัวเองนั้นได้มีที่พึ่งมีคนดูแลอย่างเนี้ยอันนี้กำลังอธิบายว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ารักตัวเองนั้นเป็นความรักที่เหนือกว่าความรักอื่นใดก็เพราะว่าตัวเองนั้นมันมีธรรมชาติของการรักษาชีวิตกลัวภัยกลัวตายแล้วก็มีธรรมชาติของการยึดอยู่ในตัวตนแล้วก็อยากให้ตนนั้นมีความสมบูรณ์แบบมีตนแล้วบางทีอะไรตัวเองหรือตนจะสบายจะสมบูรณ์จะเพียบพร้อมก็ต้องหามาให้ตนนี่แหละหาสามีหาภรรยาหาลูกสร้างลูกขึ้นมาให้ตนเองก็เพราะว่าลึกๆแล้วก็คือเรารักตัวเองอยากให้ชีวิตนั้นสมบูรณ์อยากให้ชีวิตนั้นเป็นไปดังที่ตัวเองรักตัวเองชอบนะอันนี้ก็อธิบายเสียบางทีก็อธิบายเสียดั้นด้นไปหรือว่าอธิบายเสียมากมายเพื่อที่จะทำให้เข้าใจว่าเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าจึงมองว่าความรักตัวเองนั้นมากกว่าความรักอื่นใดนะก็ตัวเป็นดังที่ว่านี้หรือท่านใดจะมีความเข้าใจที่เป็นอย่างอื่นก็ลองพิจารณาดูนะว่าเป็นจริงตามพระพุทธเจ้าว่าไหมต่อมา เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์มุมมองเรื่องทรัพย์สมบัติเนี่ยเทวดาบอกว่าทรัพย์สมบัตินั้นอื่นใดเสมอจะเทียบเท่ากับโคหรือว่าวัวน่ะไม่มีอันนั้นเป็นความเห็นในคนโบราณนะคนโบราณเขาถือว่าวัวเนี่ยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนโบราณในมุมมองของศาสนาพราหมณ์นะศาสนาพราหมณ์โบราณเนี่ยเขาถือว่าวัวเนี่ยมันเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากที่สุดเพราะว่ามันมีประโยชน์เยอะนะวันก่อนคล้ายๆก็จะได้พูดไปบ้างว่าคนมีโคก็ยินดีเพราะว่ามีโคนะแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าคนมีวัวมีโคนี่ก็มีความทุกข์นะมีความทุกข์เพราะโคเพราะว่าต้องดูแลต้องเลี้ยงดูแต่ในแง่ของการเป็นประโยชน์มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในสมัยก่อนคนสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าวัวนั้นเป็นทรัพย์สินเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากเพราะว่าวัวนั้นช่วยทำงานก็ได้ช่วยไถนาช่วยทำประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็ให้น้ำนมเป็นแหล่งอาหารเบื้องต้นก็คือถ้าคนไม่กินเนื้อก็คือกินน้ำนมคนโบราณดั้งเดิมคนสมัยก่อนดั้งเดิมเนี่ยเขาเป็นคนไม่กินเนื้อเป็นเวจิเทเรียนได้โดยที่เขายังกินนมอยู่แต่บางคนนั้นคนสมัยปัจจุบันนี่บางทีตีความไปมากมากถึงขั้นว่าถ้าเป็นเวจิเทเรียนจริงๆก็กินนมไม่ได้เพราะว่าไปกินนมนั้นนมนั้นมีไว้สำหรับลูกของวัวเราไปกินก็แสดงเราไปแย่งนมของลูกวัวว่าไปอย่างนั้นตีความไปซะอย่างนั้นจนกินนมก็ไม่ได้นะบางคนแต่ว่า นั่นแหละคนโบราณดั้งเดิมแม้กระทั่งเขาเป็นต้นตำรับเวจิเทเรียนของคนแขกคนอินเดียเนี่ย เขาไม่กินเนื้อแต่เขาก็ยังกินนมอยู่นะโคเขาก็ให้น้ำนมกับเขาให้ปุ๋ยให้เชื้อเพลิงอย่างที่ได้พูดไปในคนเฉพาะอย่างนี้คือคนอินเดียในยุคปัจจุบันนะในอดีตอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากวัวในแง่ของการทำเชื้อเพลิงนะเพราะว่าสมัยก่อนธรรมชาติป่าไม้อะไรอาจจะมีมากปัจจุบันนี้คนมันเยอะป่าไม้มันหมดไม้มันไม่มีเขาก็เอาขี้วัวเนี่ยมาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับคนอินเดียนะคนฮินดูก็ เทวดาจึงมองอย่างนั้นว่าโคนั้นเป็นทรัพย์เป็นของแลกเปลี่ยนบางทีเอาไปแลกเปลี่ยนได้ด้วยใช้แทนเงินพูดง่ายๆนะปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเงินนะเงินเป็นทรัพย์อันมีค่าที่สุดเราก็อาจจะเรียกพูดอย่างนั้นแต่ในพูดในปริบทของสมัยโบราณสมัยพุทธกาลโควัวนี่ก็เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนได้จะไปแต่งงานให้ลูกชงลูกชายหรือลูกสาวอะไรนี่ก็เอาวัวเนี่ยไปทดแทนกันได้ใช้แทนเงินได้ปัจจุบันนี้การใช้
การใช้ปศุสัตว์หรือว่าวัวหรือว่าสัตว์เลี้ยงนี่เป็นตัวแลกเปลี่ยนอาจจะยังมีนะบางชนเผ่าในโลกใบนี้ชนเผ่าทางแอฟริกาอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเขาจะ แลกเปลี่ยนกันเนี่ยเขาก็เอาวัวเนี่ยเป็นทรัพย์สินก็คือเป็นตัวแลกเปลี่ยนอย่าแต่งงานให้ลูกให้หลานอะไรอย่างเนี้ยก็สังคมชนเผ่านั้นๆเขาก็อาจจะยอมรับกันแล้วก็เป็นไปตามเทวดาว่าวัวนั้นเป็นทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดแต่พระพุทธเจ้านะมองว่าทรัพย์เนี่ยเสมอด้วยข้าวเปลือกไม่มีนะพุทธเจ้ามองว่าข้าวเปลือกเนี่ยเป็นทรัพย์ที่มีราคามากกว่าสิ่งอื่นใดอันนี้พระพุทธเจ้าก็พูดในนามความเป็นจริงว่ามนุษย์นั้นเกิดมาแล้วกินข้าว นะมนุษย์เนี่ยต้องยอมรับว่ากินข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวแบบไหนข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวสาลีที่มันเป็นข้าวอะไรที่เป็นข้าวบาลงบาเล่ที่ มันจะเอามาเป็นแป้งผลิตไปเป็นแป้งเป็นอะไรก็ตามเนี่ยพระเจ้ามองว่าใดๆก็คือมนุษย์เกิดมาแล้วต้องกินข้าวอันนั้นน่ะข้าวเนี่ยจึงเป็นของมีค่าเป็นของมีค่าเป็นทรัพย์ที่สูงสุดแต่พระเจ้ายังระบุบอกว่าข้าวเปลือกข้าวเปลือกเนี่ยเป็นทรัพย์อันทรัพย์สูงสุดหรือเป็นทรัพย์ที่มีค่ามีราคามากที่สุดอันนี้ก็น่าคิดนะพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่คำว่าข้าวสารไม่ได้พูดว่าข้าวสารแต่ระบุบอกว่าข้าวเปลือกเป็นทรัพย์สินเป็นทรัพย์ที่เหนือกว่าทรัพย์สมบัติใดๆอันนี้ก็ต้องยอมก็ต้องพูดก็ต้องเข้าใจว่าอันนี้พูดในปริบทในสมัยพุทธกาลหรือว่าในสมัย ของสังคมเกษตรกรรมก็ว่าได้ในนามที่ว่ามนุษย์กินข้าวดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มีราคามากที่สุดสิ่งที่เป็นทรัพย์มากที่สุดก็คือว่าข้าวเปลือกที่พระองค์ที่พระพุทธเจ้าระบุว่าเป็นข้าวเปลือกนะที่น่าคิดก็คือข้าวเปลือกเนี่ยมันสามารถเอาไปเพาะปลูกได้ที่พระพุทธเจ้าว่าข้าวสารเป็นทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ทรัพย์ที่เหนือกว่าทรัพย์ใดๆเนี่ยท่านไม่พูดว่าใช้คําว่าข้าวสารท่านใช้คําว่าข้าวเปลือกเพราะว่าข้าวเปลือกนั้นเอามาเพาะปลูกเป็นต้นกล้าเป็นต้นพันธุ์ต่อไปได้แล้วก็เอามาตํามาสีเป็นข้าวสารเอามาหุงรับประทานได้เอาไปขายได้อันนี้พระพุทธเจ้าเห็นว่าข้าวเปลือกนั้นเป็นทรัพย์ที่มีคุณค่ามีราคาเป็นทรัพย์อย่างยิ่งหมายถึงว่าเป็นของมีค่าทรัพย์เนี่ยถ้าเป็นภาษาบาลีนะทรัพย์เนี่ยโทษทีทรัพย์ภาษาบาลีอันนึกไม่ออกสละมันเป็นต้องบอกถ้าโดยรูปร่างหน้าตาโดยรูปศัพท์เนี่ยนะเป็นภาษาสันสกฤตนั่นแหละแต่ว่า ภาษาบาลีลืมไปใช้เลยนะพอจะนึกขึ้นมาทรัพย์แปลว่าเครื่องปลื้มใจถ้าแปลตามสำนวนบาลีทรัพย์แปลว่าเครื่องปลื้มใจสิ่งที่ทำให้ใจนั้นมันมีความปีติยินดีหรือมีความปรับปลื้มมีเงินเนี่ยมีความอุ่นใจมีความกระยิ่มใจมีความเขาเรียกว่าดีใจอุ่นใจปลื้มใจมีเงินมีทองที่เรียกว่าทรัพย์เนี่ยหรือว่าสิ่งมีค่าใดๆในนามที่เรียกว่าทรัพย์มีแล้วมันปลื้มใจมันสุขใจมันสบายใจมันอุ่นใจเพราะว่ามีของมีค่าแล้วเขาจึงทางศัพท์สำนวนเดิมความหมายเดิมของทรัพย์ตามภาษาบาลีเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้ใจมันปลื้มเรียกว่าทรัพย์นะมีข้าวเปลือกมีข้าวเนี่ยมีข้าวอยู่ในยุ้งในช้างเนี่ยมีข้าวอยู่ในบ้านมีข้าวสารมีข้าวพูดง่ายว่ามันไม่ว่าจะข้าวอะไรก็แล้วแต่เอามันมีข้าวแต่พระเจ้าระบุเป็นข้าวเปลือกพอมีข้าวมีข้าวอยู่ที่บ้านเนี่ยมันอุ่นใจนะถ้าไม่มีข้าวอยู่ที่บ้านเนี่ยแม่มันไม่ว่าจะเป็นข้าวสารข้าวสุกข้าวเปลือกข้าวอะไรใดก็แล้วแต่เนี่ยมันรู้สึกกระวนกระวายใจเพราะมันรู้ว่าเรารู้ว่าเราไม่มีข้าวกินแน่ๆเราไม่มีข้าวที่จะเป็นต้นทุนเพาะปลูกแน่ๆหรืออะไรก็แล้วแต่เบื้องต้นที่สุดพื้นฐานที่สุดก็คือว่า
เราไม่มีข้าวกินแน่ๆมันก็รู้สึกจิตใจมันร้อนรนจิตใจมันหวาดกลัวจิตใจมันวิตกว่าเออนะปัจจุบันคนอาจจะเห็นต่างบอกว่าเออถ้าไม่มีเงินเนี่ยรู้สึกใจมันวุ่นวายรู้สึกมันทุกข์ใจมันไม่ปลื้มใจก็ใดๆก็แล้วแต่เรามีเงินเนี่ยที่บอกว่าข้าวเปลือกหรือว่าข้าวเป็นทรัพย์ที่เหนือกว่าทรัพย์ใดๆเนี่ยนะก็เพราะว่าแม้มีเงินเนี่ยเราก็สุดท้ายแล้วเราก็จะต้องเอาเงินเนี่ยไปซื้อข้าวไปซื้อข้าวอาหารไปซื้อข้าวปลาอาหารเนี่ยมาเลี้ยงชีวิตมารับประทานนะเพื่อให้ชีวิตนั้นหายจากความหิวหมดความหิวไม่มีความทุกข์จากความหิวสุดท้ายมันไปรวมอยู่ที่นั่นข้าวเปลือกในนามของอาหารหรือว่าในนามของข้าวที่มันจะหล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยพระเจ้ายังมองว่าข้าวเปลือกเนี่ยเป็นทรัพย์ที่ยอดกว่าทรัพย์อื่นใดก็อย่างที่ว่านะคือเอาไปเป็นเพราะปลูกเป็นต้นกล้าต้นพันธุ์ปลูกต่อไปเพื่อที่จะเป็นที่การเป็นที่งอกเงยเป็นที่ผลิตของข้าวให้มาหล่อเลี้ยงชีวิตในระยะยาวก็ตามนะหรือว่า เอามาหุงกินเอามาหุงหาหุงกินหุงรับประทานเพื่อประทังชีวิตก็ตามเนี่ยก็เป็นจริงอย่างที่พระเจ้าว่าข้าวเป็นทรัพย์ที่มีราคามากกว่าน่าปลื้มใจมากกว่าสำคัญมากกว่าพนักงานคือสำคัญกว่าทรัพย์ใดๆเนี่ยเหนือกว่าทรัพย์ใดๆเอาง่ายๆก็อย่างที่ว่าเนี่ยเราหาเงินหาทองก็เพื่อที่จะเนี่ยไปซื้อข้าวกินใช่ไหมก็ต้องยอมรับส่วนหนึ่งว่าเป็นจริงตามนั้นเพราะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เรากินข้าวมันธรรมชาติของการกำเนิดมาจากเริ่มต้นของมนุษย์ในมุมมองพุทธเขาบอกว่าเกิดมาแล้วเนี่ยแต่ก่อนข้าวมันเกิดมามันมีตามธรรมชาติต่อมาเมื่อคนมีมากมายมีคนหวงแหนกันมีคนกักเก็บกันก็ทำให้ข้าวธรรมชาติก็ลดลงต้องมีการเพาะปลูกเพาะปลูกก็เลยต้องเนี่ยใดๆก็ตามเราก็กินข้าวเราก็อยู่ได้ด้วยข้าวนั้นข้าวเปลือกพระพุทธเจ้ามองว่าเป็นสมบัติที่มีค่ามากที่สุดอันนี้จะรู้ได้เฉพาะอย่างยิ่งในภาวะสงครามในภาวะสงครามเนี่ยข้าวจะสำคัญกว่าเงินกว่าทองที่บางคนมองว่าเงินทองหรือว่าโคเป็นทรัพย์เป็นอะไรนั่นน่ะก็ตามที่เทวดาว่าก็ตามหรือว่าคนอื่นจะมองว่าสิ่งอื่นเป็นของมีค่ามากก็ตามนะแต่พอภาวะสงครามอะไรแล้วเนี่ยข้าวปลาอาหารข้าวในที่นี้ก็คือในนามรวมไปถึงพวกอาหารน่ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะก็เห็นตามนั้นต่อมาเทวดาบอกว่าแสงสว่างเสมอด้วยดวงอาทิตย์ไม่มีหรือไม่มีแสงสว่างอื่นใดเหนือกว่าแสงดวงอาทิตย์ในความเป็นจริงก็น่าจะเป็นดังนั้นแสงพระอาทิตย์หรือแสงจันทร์อย่างนี้รวมไปถึงแสงจันทร์ด้วยหรือว่าเอาเฉพาะพูดเฉพาะพระอาทิตย์ก็สว่างสวยหรือว่าเหนือกว่าแสงสว่างใดๆเนี่ยแสงเทียนแสงไฟหลอดไฟฟ้าแสงตะเกียงแสงอะไรยุคใหม่แสงหลอดไฟฟ้าอย่างที่ว่าน่ะแสงนีออนเนี่ยมันสว่างสวยขนาดไหนมันก็ยังสู้แสงสว่างพระอาทิตย์ไม่ได้พระอาทิตย์ขึ้นมาดวงเดียวเท่านั้นส่องโลกนี้สว่างสวยไปทั่วเทวดาก็มองว่ามันน่าจะเป็นแสงสว่างที่เหนือกว่าแสงสว่างใดๆแต่พระเจ้าบอกว่าแสงสว่างอื่นใดจะเสมอด้วยปัญญาไม่มีรู้ว่าแสงแห่งปัญญานะสว่างสวัยนะส่องแสงส่องสว่างได้มากกว่าแสงสว่างใดๆในโลกนี้อันนี้ก็มีการอธิบายกันที่อาจจะเคยได้ยินได้ฟังนะที่เขาเปรียบเทียบว่าแสงสว่างของพระอาทิตย์เนี่ยก็ส่องเฉพาะกลางวันกลางคืนก็หายไปนะให้หน้าที่ให้พระจันทร์มาทำหน้าที่ส่องสว่างแทนมันไม่ได้สว่างตลอดทั้งกลางวันกลางคืนนะฮะแต่ว่าแสงปัญญานั้นมันส่องสว่างคือส่องใจของผู้คนนั้นให้สว่างสวยทั้งกลางวันกลางคืนสว่างสวยอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่มีแสงสว่างคือปัญญานี่บางคน
นะแม้เป็นกลางวันได้รับแสงสว่างไม่ได้มืดเลยเนี่ยได้รับแสงสว่างจากพระอาทิตย์เนี่ยแต่ว่ามันมีความมืดมิดอยู่ภายในข้างนอกสว่างอยู่พระอาทิตย์สาดส่องอยู่แต่ว่าข้างในนั้นมืดมิดมืดด้วยอวิชชามืดด้วยขาดปัญญาขาดความไม่รู้ปัญญาคือความรู้ขาดปัญญาคือความไม่รู้มีอวิชชานะก็จิตใจก็มืดมิดไม่รู้หมายความว่าประดุจดังกับว่าชีวิตนั้นมืดมิดเพราะมองไม่เห็นความดีไม่แยกแยะไม่ได้คุณความดีความชั่วบุญบาปสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยถ้าหากไม่มีปัญญานะตามองเห็นอยู่แต่ว่าเห็นผิดเพราะว่าใจนั้นมันมืดมิดเนี่ยดังนั้นใจที่สว่างสวยเขาเรียกว่าใจมีปัญญาปัญญาจึงเป็นแสงสว่างที่เหนือกว่าแสงสว่างใดๆในโลกนี้นะถ้าหากว่ามนุษย์ขาดปัญญาขาดความรู้ดีรู้ชั่วเนี่ยโลกนี้ก็เหมือนกับมืดมิดแต่ถ้าหากว่าจิตใจของคนเราสว่างสวยด้วยปัญญาเห็นดีเห็นชั่วเห็นถูกเห็นผิดเห็นความถูกต้องความไม่ถูกต้องความยุติธรรมความอยุติธรรมเนี่ยโลกมันสว่างสวยโลกมันสว่างสวยโลกมันมีความหวังมันสวยงามมันสดใสมันสดสวยสว่างสวยเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงมองว่าแสงสว่างอื่นใดนี่จะเสมอด้วยแสงสว่างคือปัญญาไม่มีภาษาบาลีนี่ที่เราจำกันมาใช้กันนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างใดจะเสมอด้วยแสงสว่างของปัญญาไม่มีอันนี้ก็เป็นความจริงตามที่พระพุทธเจ้าท่านว่าต่อมาเทวดาพูดว่าแหล่งน้ำทั้งหลายมีสมุทรเป็นยอดเยี่ยมอันนี้ก็อย่างที่อธิบายบอกว่าแหล่งน้ำคือสระนะสอเสือรอเรือสระอะนะครับสระเนี่ยแปลว่าแหล่งน้ำที่กักเก็บน้ำคำว่าสระเป็นภาษาบาลีนะเราเอามาแปลกันตรงตัวเอามาใช้กันตรงตัวเลยไม่ได้แปลแหละใช้กันตรงตัวว่าสระแต่ถ้าแปลกันแปลว่าแหล่งน้ำที่เก็บน้ำในบรรดาที่ที่น้ำขังหรือว่าที่เก็บน้ำไม่มากเนี่ยเทวดามองว่ามหาสมุทรหรือว่าทะเลเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดหรือว่ายอดเยี่ยมก็หมายถึงว่ากว้างขวางลุ่มลึกมากมายมหาศาลก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งว่าน้ำในทะเลนะมันเยอะเยอะที่สุดมันเก็บน้ำได้มากที่สุดน้ำบนโลกนี้เขาก็บอกว่าส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยมีตั้ง 70% ส่วนที่เป็นดินก็มีแค่30ราวๆนั้นเขาเทียบกันเขาบอกว่าอันนี้คือโลกข้างนอกโลกข้างในคือโลกคือชีวิตเราเนี่ยมันก็คล้ายๆกันเขาบอกว่าอย่างนั้นในชีวิตเราในร่างกายเราเนี่ยมีน้ำ 70% มีส่วนที่เป็นสิ่งค่อนแข็งส่วนที่เป็นค่อนแข็งหรือว่าเป็นมวลสารที่เป็นแข็งรูปร่างอะไรนี่แค่ 30% อะไรเงี้ยโลกภายนอกกับโลกภายในเนี่ยมันคล้ายๆกันดังนั้นชีวิตก็ถึงเป็นโลกใบหนึ่งถ้าในมุมมองของพุทธก็ว่ากันไปแต่ว่าอันนี้กำลังพูดว่าเทวดามองว่ามหาสมุทรหรือทะเลหรือเนี่ยมันเป็นแหล่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดเหนือกว่าแหล่งน้ำใดๆเหนือกว่าสระใดๆแต่พระเจ้ามองว่าในบรรดาแหล่งน้ำเนี่ยฝนนะฮะฝนเนี่ยเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญเป็นที่ก่อเกิดน้ำที่สำคัญหรือว่ายอดเยี่ยมกว่าแหล่งน้ำใดๆพระเจ้ามองอย่างนั้นคือพระเจ้ามองว่าฝนเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของน้ำนะฮะถ้าฝนไม่ตกก็ไม่มีน้ำมหาสมุทรที่บอกว่าเป็นแหล่งกักเก็บน้ำมากมายนะก็เพราะว่าเก็บน้ำมาจากน้ำฝนฝนตกลงที่นั่นที่นี่ทั่วโลกแล้วก็ไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำแล้วก็ไปรวมกันอยู่ที่ทะเลเนี่ยน้ำทะเลก็มาจากน้ำฝนดังนั้นเนี่ยฝนจึงเป็นแหล่งน้ำเป็นจุดกำเนิดของน้ำนะที่เหนือกว่าแหล่งน้ำใดๆเป็นที่เก็บน้ำใดๆถ้าไม่มีฝนไม่มีน้ำอันนี้เป็นจริงเนี่ยมุมมองพระพุทธเจ้านั้นเฉียบคมมุมมองของพระพุทธเจ้านั้นคือรู้ลึกรู้ไปถึงต้นตอนะรู้ไปถึงแหล่งกำเนิดแหล่งกำเนิดของน้ำทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นสระเล็ก
สระขนาดกลางสระใหญ่สระใหญ่ที่สุดกว้างขวางที่สุดเหมือนเป็นทะลงทะเลอย่างนั้นว่าเนี่ยก็มาจากเนี่ยน้ำฝนนั่นเองถ้าไม่มีฝนก็ไม่มีน้ำนี่เป็นจริงเขาบอกว่า ถ้าฝนตกมันจะมีคราวหนึ่งโลกเรานี่จะเขาเรียกว่าจะวิบัติด้วยน้ำคือน้ำท่วมตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยน้ำท่วมในหลายจุดเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมีภาวะที่ว่าฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมเห็นไหมเมืองไทยเราก็ประสบกับภาวะน้ำท่วมทางภาคอีสานก็มีทางภาคเหนือก็มากเฉพาะอย่างยิ่งก็คือภาคเหนือเนี่ยก็หนักแรกๆก็อยู่ที่ภาคเหนือนะแล้วก็ไปทางภาคอีสานต่อไปเขาบอกว่าจะมีสิทธิ์มาภาคกลางมีสิทธิ์มากรุงเทพเพราะว่ามวลน้ำจากทางเหนือมันก็จะลงมาใต้ลงมาต่ำก็คือลงมาทางกรุงเทพนี่นะก็รอดูกันต่อไปว่าประเทศไทยเราในส่วนของทางภาคกลางหรือว่ากรุงเทพเนี่ยจะประสบภาวะน้ำท่วมขนาดไหนเนี่ย น้ำทั้งหลายแหล่เหล่านี้มันก็มาจากน้ำฝนแล้วต่อไปเขาบอกพระพุทธในคัมภีร์ทางพุทธศาสนามองว่าโลกเนี่ยมันบางคราวมันวิบัติด้วยน้ำท่วมน้ำท่วมโลกอันนี้เนี่ยมีคนอาจจะเคยได้ยินนะบางลัทธิศาสนาเนี่ยถึงขั้นว่าน้ำจะท่วมโลกต้องต่อลงต่อเรือสร้างเรือกันมาบางศาสนาอันนี้พระพุทธเจ้าก็มองว่าในบางคราวเนี่ย น้ำท่วมโลกเพราะฝนตกไม่หยุดฝนตกไม่หยุดในบางคัมภีร์อรรถกถาเขาอธิบายว่ามันตกไม่หยุดมันเป็นไม่รู้กี่ล้านปีอ่ะเป็นล้านล้านปีนานฝนตกฝนตกทีนี้น้ำท่วมโลกท่วมไปจนถึงพรหมโลกเขาว่าอย่างนั้นไม่รู้ว่าพรหมโลกถือว่าอยู่สูงแล้วเนี่ยน้ำมันท่วมมันยังไปถึงพรหมโลกนู่นนะเขาว่าดังนั้นเนี่ย น้ำที่มันท่วมโลกได้ก็มาจากน้ำฝนนี่แหละน้ำฝนตกเยอะๆฝนตกไม่หยุดเลยเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำท่วมโลกบางทีไม่มีฝนเลยนะฝนไม่ตกเลยเป็นหลายล้านปีน้ำมันก็เหือดแห้งความร้อนมันก็มากไฟมันก็ไหม้โลกเขาบอกโลกมันก็ล่มสลายหรือว่าโลกวินาศด้วยไฟดินน้ำลมไฟเนี่ยทางพุทธศาสนามองตามธรรมชาติเนี่ยโลกมันจะวิบัติไปตามธรรมชาตินี้ก็มีก็หนึ่งในที่มันเรื่องเกี่ยวข้องกับที่พูดในวันนี้ก็คือว่า มันเกิดจากการฝนตกแล้วทำให้ฝนตกไม่หยุดเป็นนานๆเป็นนับไม่ถ้วนนับปีนับเวลาไม่ได้นะก็ทำให้น้ำมีมากมากเป็นทะเลที่ยิ่งใหญ่ที่ว่าเป็นทะเลก็มาจากฝนนี่แหละฝนตกเนี่ยก็ทำให้น้ำเกิดน้ำเป็นแหล่งน้ำเป็นมวลน้ำมากมายอันนี้ก็คือความเห็นของเทวดากับพระพุทธเจ้าเทวดาว่าความรักอื่นใดจะเสมอด้วยรักลูกไม่มีพุทธเจ้ามองว่าความรักอื่นใดจะเสมอด้วยตัวเองเนี่ยไม่มีเทวดามองว่าทรัพย์สมบัติอื่นใดเนี่ยจะเทียบเท่าจะเสมอเหมือนกับโคไม่มีพุทธเจ้าบอกว่าทรัพย์อื่นใดจะเสมอด้วยข้าวเปลือกไม่มีนะแสงสว่างอื่นใดเทวดามองว่าแสงสว่างอื่นใดจะเท่ากับแสงดวงอาทิตย์แสงสว่างของดวงอาทิตย์ไม่มีพระพุทธเจ้ามองว่าแสงสว่างของปัญญาเนี่ยจะสว่างไสวจะชนะแสงสว่างอื่นใดทั้งหมดเทวดามองว่าแหล่งน้ำทั้งหลายเนี่ยมีมหาสมุทรเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมหรือว่ายิ่งใหญ่พระเจ้ามองว่าบอกว่าฝนเนี่ยเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่สุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าฝนตกไม่หยุดน้ำท่วมโลกได้ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยน้ำบนโลกโดนมหาสมุทรก็เหือดแห้งได้ดังนั้นฝนจึงยอดเยี่ยมอันนี้เป็นทัศนะว่าด้วยความเห็นที่ของเทวดากับพระพุทธเจ้าที่ไม่เหมือนกันก็นำมาฝากท่านผู้ชมผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็จะมีครั้งอื่นๆด้วยในวันนี้ก็เรื่องราวของพระสูตรนัตถิปุตตสมสูตรก็จบลงไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปก็จะได้ร่วมภาวนาวันละนิดเพื่อจิตแจ่มใสร่วมกันขอเชิญร่วมปฏิบัติ
สมควรแก่เวลาแผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยปัชชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนะสีริสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังก็ขอทักทายญาติโยมผู้ชมผู้ฟังกันตามธรรมเนียมบ้างก็คงมีคุณโยมสมควรกตาธิการอาดูมันวันนี้มาเป็นท่านแรกนะฮะแล้วก็คุณโยมหนูติ้วสุดซ่าคุณโยมน้อยพรมประเสริฐคุณโยมเข็นธนาคุณโยมอัมพาเชฟเฟอร์โยมอมพาไม่ตอบเลยนะถามว่าจะมาเมื่อไหร่จะกลับอเมริกาเมื่อไหร่เป็นโยมด็อกเตอร์สรพันธ์ นันตภูมินันตภูมิเพื่อนสมัยเรียนอินเดียด้วยกันคุณโยมนันทิยาเกียรติชาติ โยมปู่ก็ฟังด้วยความเห็นของเทวดาที่ว่าความรักอื่นใดเสมอด้วยความรักลูกเนี่ยไม่มีเนี่ยหรือว่าไม่มีความรักใดจะเสมอเท่ากับความรักลูกในคนโยมปู่ก็อาจจะเป็นท่านหนึ่งที่เห็นประจักษ์จริงได้นะแล้วก็แต่ว่าพระพุทธเจ้าก็มองว่ารักตนเองนะเพราะว่าความเป็นพ่อแม่นี่มันมี ลิมิตไม่ใช่ทุกคนเป็นแต่ว่าคนที่มีชีวิตทุกคนเนี่ยรักตนเองเนี่ยมันเป็นทุกคนความรักลูกนั้นส่วนมากจะเกิดเฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ดังนั้นพระเจ้าจึงมองว่าคนที่ไม่เป็นพ่อแม่ก็ยังมีมากดังนั้นความรักตัวเองเนี่ยจึงนับจำนวนกันแล้วก็เลยมากกว่าความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกคุณโยมอมลาสุพงกฎนะฮะสุบงกฎหรือยังไงประมาณนี้นะฮะขออภัยที่อ่านผิดโยมนพรัตน์บุญกอบนะโยมแหม่มโยมสมฤดีแจ่มจรัสโยมเปิ้ลนะโยมทัพพิชาแสงสวัสดิ์นะโยมอ้อยโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์นะคุณโยมพะเยาเจนพนัสคุณโยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลโยมหนองคุณโยมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์ วันนี้ก็จะมาถวายเช้าเห็นว่ารออาตมาทำรายการเสร็จนะฮะมีท่านดร.สรพันธ์บอกว่าความรักความเมตตาสาธุความรักความเมตตาก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันคุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาก็ได้รายงานด้วยว่าร่วมภาวนามีโยมแม่มโยมนิพพาพรโยมสมฤดีโยมสมควรโยมนิกิแล้วก็โยมไก่ก็คงมีประมาณเท่านี้โยมอัมพาด้วยนะก็ขออนุโมทนาสาธุขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังแล้วก็ร่วมภาวนาด้วยกันรายการธรรมทานจากวัดพุทธบัญญัติก็คงต้องจากลาท่านผู้ชมผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ